魔人どもを根絶する時です。สวัสดีครับสงครามศักดิ์สิทธิ์มาแล้วจ้านี่นะครับจะมี3ฐานย่อยนะให้เราเลือกเอาอันนี้ช่วงนี้จะได้คะแนนคูณ 1.5 นะครับถ้าเรายังไม่ได้ตีแต่ของผมคะแนนมันเยอะแล้วไงผมเล่นทีมที่ง่ายที่สุดนะคือเทิร์นเดียวผ่านผมเลือกกระลันนี่ครับคะแนนบวกเป็นตามภารกิจนะครับ2อันบนผมไม่สนใจเพราะว่ามันได้น้อยมันได้แค่5ก็เราจะได้คะแนนที่นะครับต่อรอบนึงก็คือ80คะแนนอันนี้คือแม็กแหละแต่ผมจะเอาแค่70คะแนนแต่ว่าผ่านภายในเทิร์นเดียวอันนี้ผมว่าเวิร์คก็เลยจัดทีมนี้มาครับนี่ครับภารกิจจะขึ้นเอาไว้ไอภารกิจ2อันบนมันต้องใช้หลายเทิร์นนะครับมันเสียเวลามากนะครับเทิร์นเดียวจบเราจะได้70คะแนนเต็ม80魔力がみなぎってโอเคอย่างงี้ครับแล้วผมก็เปิดออโต้ไว้เลยเปิดออโต้ไว้เพื่อฟาร์ม VP ก็พอเราได้ถ้วยนะครับคือเนี่ยมันต้องใช้ถ้วยในการเล่นนะครับบอสอินโดรานะครับนะครับถ้วยซึ่งถ้วยเนี่ยมันก็จะดรอปจากไอ้ด่าน3ด่านรอบๆนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นกล่องทองครับเป็นโอกาสต่อ 8% นะแบบเอ็กซ์ตรีมส่วนแบบอื่นนี่คือน้อยมาก 5% แล้วก็ลดลงไปแล้วเหลือ 3% งั้นฟาร์มเอ็กซ์ตรีมไปเลยครับผมฟาร์มเนี่ยผมกดฟาร์มไป5นาทีก็ได้มาแล้ว2ถ้วยสเปเชียลนะครับวันนี้เรามาตีอินโดรากันนะครับผมถ้าอินโดรานะครับคะแนนไม่ได้เป็นคะแนนเพียวๆแล้วมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะฉะนั้นสำคัญมากที่เราจะต้องผ่านภารกิจเอาจริงผมก็ตลกนะตลกไอ้ป่ากับไอ้ลอสเวนเนี่ยไอ้ดั้นมืดเนี่ยอย่างวะโดนแกงหนักมากนะบนเอพิฟูลเดย์เฮ้ยนั่นแขนนาเหรอเนี่ยโอ้นั่นแขนนายนึกว่าพญาตัวตื่นมาดูภารกิจกันนะครับโอเคบันทอนะครับ2ครั้งทับแรง2ครั้งนะส่วนที่เหลือตีไปเดี๋ยวมันก็ได้เองครับใช้สีแดงกับสีเขียวตีใช่ไหมฉันพลาดกับแพ้พลาดมาผมขอเร่งเกตก่อนแล้วกันไอ้ดีโดร่าเนี่ยผมลองตีไปแล้วเทิร์นหนึ่งคือบอสมันจะไม่มีเลือดครับเราตีออกคะแนนไปเรื่อยๆแต่ข้อเสียคือถึงเราจะไม่ตายเลยเนี่ยแต่บอสมันจะมีเวลาจบเทิร์นคือเราไม่สามารถเล่นไปได้เรื่อยๆไม่สามารถเปิดออโต้ไปได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับคือต่อให้บอสมันฆ่าเราไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเอ็นเทิร์นนะครับคือจะตัดจบเลยเหมือนพวกบอสกิจการพิเศษนะครับโอเคผมก็จะบั่นทอนรอบ2นะแล้วผมก็เร่งเอกลักษณ์ดัดมือนะครับออคุณิทำให้ดูคุณได้กินไอ้ที่ยากแล้วก็คือใช้ท่าไม่ตาย2ครั้งครับเพราะว่าบอสมันมีไอ้เนี่ยมันมีปิดกั้นการใช้ท่าไม่ตายผมไม่ได้เอาตัวล้างดีบัฟมาไงเอาตัวทำดาเมจไปเลยยังรอในอินโดราปล่อยพญาตัวตื่นนะครับผมนั่นไงปิดกั้นการใช้ไม้ตานะครับสับหมูแล้วท่าสับหมูสับหมานะครับโอ้โหอันนี้ของจริงนี่ให้พี่สับเอ็กซ์มีการทำให้ดูคุณภาพอินโดรามันจะโดนดีบัฟเบานะเดี๋ยวต้องลองเช็คสกิลเขาดูเนี่ยครับบอสมาจะตีแรงขึ้นทุกเทิร์นเลยค่อนข้างเจ็บเลยเนี่ยติดไฟด้วยโอ้โหผมแบบเอาทีมดาเมจเพียวมาไงไม่มีตัวล้างดีบัฟนะครับมันจะตีแรงขึ้นทุกเทิร์น 30% ทุกเทิร์นโคตรโหด
ไอ้โหดมาเข้ามาดิครับอินเวชั่นอะโร่楽しいなโอเคสําเร็จแล้ว1เควสนะครับผมวะเรโอทาทัยซับหมูอีกทีนึงซับชิซึหมาภารกิจเราเฮ้ยเดี๋ยววันเราอันติได้แล้วเนี่ยเราป้องกันดีบัฟไงได้เดี๋ยววันนี้ขาดไม่ได้เลยครับผมเฮ้ยนายอย่าปล่อยพญานตัวตื่นสักแล้วสิเผื่อเราต้องไปกินกระแถบพญานอีกแล้วเนี่ยอ้าวโดนเหมือนกันนะครับโอ้โหช่วงเทิร์นจังหวะไม่ดีนะครับจังหวะไม่ได้ป้องกันดีบัฟเสียทรงหมดเลยนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเสียทรงนะผมไม่ไหวแล้วผมโมโหแล้วผมขอสับดัดมืดเลยแล้วกันก็คือนี่ไงได้สับบัตรทอนะผม2ครั้งเฮ้ยครั้งเดียวก่อนเลยเนี่ยท่าโนชีนะเป็นไรครับยังมีเวลาอยู่นี่ไงต้องสับยาตัวตืดยาตัวตืดบอสมีกี่ร่างวันนี้หลบหลีกมาซะไม่รู้มันจะมีสกิลอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับผมมันก็ไม่ได้อ่านซะด้วยสิเงื่อนไขนี่ถือได้ว่า starting gas มากผมไม่รู้นะครับไม่ได้นับว่ามันจะให้เวลากี่เทิร์นแต่ก็ระยะหนึ่งเลยเพราะคือทำให้ดูคุ้มต้องตีขอทำดาเมจไปก่อนแล้วกันเพื่อความชัวร์สับหมูยังไงบอสมีเกตนะครับคะแนน VP อยู่บนซ้ายนะจะเพิ่มขึ้นตามดาเมจที่เราทำได้โอ้ยนายอย่าทำแล้วสิอย่าปล่อยพญาใส่เราไม่ดีนะเนี่ยอันนี้พญาตัวจี๊ดนะครับดาเมจเลยไม่มีเนี่ยแล้วเราจะปิดเควสมี2เควสยังไงล่ะเนี่ยยังไงอันติมาแล้ว1ครั้งครับผมจัดไปไฟกระพริบเลยอย่างเงี้ยนี่ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วครับตอนนี้โอ้โหคุณป๋าภาพอย่างแบ๊วอันติป๋าผมนะใช่เลยว่าสามนะครับผมตอนนี้ VP เรานะครับขึ้นมาแล้วครับ4ทั่วนะครับผมผมว่า VP มันหางานมากนะอ้าวบัตเทิลเอ็นแล้วครับก็ประมาณนี้นะถือว่าบอสไม่ยากนะครับพอได้สนุกกำแก้มไปไหนดูของรางวัลซิอันนี้แรกก่อนเลยดีกว่าโอ้มีเวลานะครับดีเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามแลกของทุกวันนะครับเพราะว่าไปแรกวันสุดท้ายเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับมันมีดีเลย์อยู่ครับได้วันละไม่กี่อันเท่านั้นเองมีอะไรให้แลกบ้างเนี่ยหมดยังของดีๆเนี่ยผมเอาของดีๆก่อนแล้วกันไอ้พวกของเกลื่อนๆเนี่ยปล่อยไว้หมดยังหมดแล้วเหรอโอเคขอแลกของระดับกลางหน่อยแล้วกันแลกมาให้หมดถึงว่าไปแล้วมันก็ได้เยอะมากนะวิธีผมเปิดออโต้ไอ้ด่านการันแค่5นาทีเองนะแล้วก็ตีอินโดล่า2รอบเองครับได้มาตั้ง 5,000 กว่า 5,000 กว่า VP แล้วก็อีซี่อยู่นะครับผมก็ผู้เล่นใหม่ก็ยังสามารถสนุกกับกิจกรรมนี้ได้นะโอเคแล้วร่างครบทุกอย่างแล้วรอดีเลยนะครับเป็นวันพรุ่งนี้ทำไมมันขึ้นเสียงกันวะเฟี้ยวอ่ะแล้วมีอะไรอีกครับเนี่ยนี่รางวัลอีกรอบนึงเหรออ๋อรางวัลความร่วมมือนะครับโอเคเลยได้เยอะอยู่ครับของโอ้ย 8,000 รอ 8,000 คะแนนจะได้นะครับจะได้เพชร10เม็ดไอ้ย่า
ผมได้ไป 5,000 กว่าแล้วไงไอ้ยะไอ้ยะพรึบพราบมาเลยผมเนี่ยครับพรึบพราบโอ้มีอันดับด้วยเป็นอย่างนี้นี่เองนี่ครับมีรางวัลพิเศษอีกไหมครับระดับนะครับอย่างน้อยๆเพื่อนๆควรจะเอาให้ได้ 50% นะครับผม20เพชรเลยนั้นสุ่มได้เกือบการันตีเนี่ยซื้อแฟร์ได้เลย SR 1 1ชิ้นเนี่ย 10% ครับเขาก็ให้ของรางวัลครบนะครับก็ไม่ยากนะไม่ยากจะเกินไปผม 5% แล้วเหรอเนี่ยไป 5% ตอนไหนวะเนี่ยแล้วก็อะไรอีกเนี่ยเฮ้ยมันรางวัลกี่เด้งวะเนี่ยใช้ได้เลยครับผมรางวัลเดิมหรือเปล่ารางวัลอันดับอ๋ออันนี้อันดับอันนี้รางวัลอันดับแล้วก็ฝ่ายที่จะชนะโอเคนะครับแพ้กับชนะห่างกันแค่5เหรียญรุ้งนะครับส่วนไอ้เงินเนี่ยเงินมันหาง่ายอยู่แล้วก็มีการบริจาคด้วยเหรอเนี่ยอันนี้ผมเลือกสติ๊กมาไว้จะได้สติ๊กมานำนะครับเพราะว่าคนไม่อยากสู้กับดันมืดแล้วมั้งก็เลือกสติ๊กมากันแล้วก็ทีมที่ปั้นด้วยตรงไหนบริจาคเห็นแว๊บเมื่อกี้ไปไหนแล้วนี่ไงบริจาค VP อ๋อเป็นอย่างนี้เองยึดของพื้นที่นะครับเดี๋ยวของพื้นที่ก่อนอันนี้ 50% นะเออทำไมอันนี้ถึง50กับ50ผมบริจาคอันนี้แล้วกันนะจะได้เยอะโอ้โหไม่ขึ้นสักเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคนะครับใครจะบริจาคก็คิดดูดีครับสงสัยผมต้องมาเล่นทีมนี้มาแล้วแหละไม่งั้นเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวโดนอ๋อเดี๋ยวใครเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าก็จะโดนยึดครองนะครับมี3ทางเป็นอย่างนี้นี่โอเคนะครับผมคร่าวๆอ้าวรางวัลได้อีกแล้วนี่ไงเมื่อกี้ผมบริจาคก็เลยได้อีก500คอร์เลอร์มือครับได้รางวัลเพิ่มโอ้อีซี่นะครับโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้จ้า